ฝากรายการอัศจรรย์บ้างครับผมคริสครับจริงๆคือดูเทรลเลอร์มาครับแล้วก็จริงๆคือเวลาที่ได้ดูภาพยนตร์ดิสนีย์อ่ะผมจะรอฟังเพลงเพราะว่าเพลงมันก็จะเป็นเพลงที่เราหาฟังไม่ได้ตาม YouTube แน่ๆครับมันเป็นแนวมิวสิคัลเลยก็เลยแบบว่าชอบฟังอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จริงๆคือรู้จักกับพี่ตู่แต่พอรู้ว่าเอ้ยเราจะได้ฟังเสียงพี่ตู่เป็นตัวละครน่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเขาจะมาแนวไหนปกติเป็นผู้ชายอบอุ่นมากเลยอ่ะแต่นี่คือมีคาแรคเตอร์ตัวร้ายด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องก็ต้องมาดูกันว่าพี่ตู่จะทำได้ดีแค่ไหนซึ่งถ้าทำได้ไม่ดีมากเดี๋ยวปีหน้าผมแทนพี่ตู่เองนะตอนเราเห็นงานที่เป็นรายาครับที่มันจะมีตุ๊กในเรื่องก็คุณฝนใช่ไหมใช่พี่ฝนก็จะทำอยู่ในทีมนั้นด้วยแล้วก็เพิ่งมารู้เพิ่งว่าพี่ฝนอยู่ในทีมที่ทำโปรเซสด้วยถูกต้องก็คือแล้วก็มีคันโตด้วยก็คือแต่เป็นโปรไฟล์คนทำงานที่บอกเลยว่าโอ้โหเดือดแล้วพอมาเรียกอะไรนั่งแท่นเครื่องกับเราก็อยากเห็นแบบเรียกวิชาของเขาในการเล่าเรื่องในการเล่าอะไรหลายอย่างที่มันอาจจะแบบว่ามีความเราอาจจะดีเองได้เพราะว่าเรื่องที่เขามาเล่าเป็นคนไทยเล่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทำให้มันมีความสากลได้ด้วยซึ่งเราก็อยากเห็นตรงนั้นว่าเออพอเป็นคนไทยในการกำกับแอนิเมชันของดิสนีย์จะเป็นยังไงถูกต้องมากเลยเนี้ยครับก็แล้วเหมือนเป็นเรื่องครบรอบ100ปีด้วยนะครับคือตรงกันพอดีเลยใช่เป็นเรื่องแบบวิชคือขอพรนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับครบรอบ100ปีแล้วเป็นพูดกับคนไทยนะดีสำหรับบ้านเราเลยเราขอพรด้วยกันใช่คนแรกขอพรแรกนะขอเลยหลังจากนี้ขอให้ประเทศเราน้ำไม่ท่วมแล้วขอให้อากาศหนาวมาเกิน3วันนี่อีกหนึ่งข้อโอ้ยขออะไรอยากยากนั้นเลยอยากขอหลายอย่างมากเกี่ยวกับบ้านเมืองเรากลัวโดนเรียกไปซะนี่รถไม่ติดอะไรนะครับขอให้รถไม่ติดด้วยซึ่งเป็นแบบนั้นสักอย่างผมไม่แต่ว่าวันหนึ่งก็จะเป็นจริงก็ได้ใช่ต้องรอติดตามแน่นอนแหละครับผูกพันครับผมก็ให้กี่ดาวสำหรับความตื่นเต้นในการดูเรื่องนี้ครับผมบอกเลยว่าให้5ดาวนะครับเต็ม5หรือ10เต็ม10นะก็ให้10เอาให้เต็มเท่านั้นแหละครับผมก็เพราะว่าเรื่องนี้นะครับผมอยากดูเพราะว่าเป็นเรื่องแรกเลยนะครับผมที่พุ่งกับนะครับชาวไทยนะครับและกำกับแอนิเมชันนะครับเรื่องแรกของดิสนีย์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเนื่องในโอกาสหนึ่งครบรอบ100ปีของดิสนีย์ด้วยนะครับผมก็อยากดูนะครับฟีนิกซ์ที่ฝนนะครับเวลาสุดครับฝากด้วยนะครับของครบรอบ100ปีของดิสนีย์นะครับด้วยแอนิเมชันฟอร์มยักษ์นะครับกับเรื่อง Wish on a Star ครับผมครับผมสามารถดูได้ทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับฝากด้วยนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับผมยังไม่อยากสปอยเยอะละกันแต่ว่าอย่างแรกนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือครบรอบ100ปีของทางดิสนีย์เนาะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเขาจะมีอีสเตอร์เอ็กเยอะมากๆก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับดิสนีย์นะครับหรือว่ามีคุณน้องคุณพี่นะฮะคุณลุงป้านะอาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็นแฟนคลับดิสนีย์เหมือนกันเนี่ยก็สามารถเชิญชวนไปดูได้แล้วก็ช่วยกันจับว่าแบบเฮ้ยมีอีสเตอร์เอ็กอะไรบ้างนะครับผมเขาบอกได้เลยว่าเยอะมากจริงอย่างที่สองครับเรื่องนี้เนี่ยกำกับโดยผู้กำกับหญิงชาวไทยคนแรกเลยนะนั่นก็คือพี่ฝนวีระสุนทรนั่นเองซึ่งความพิเศษของพี่ฝนครับจะบอกนี้ว่าคือผมได้ดูบทสัมภาษณ์ของเธอมาเธอเป็นเหมือนคนธรรมดานี่แหละเหมือนพวกเราทุกคนเลยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันทุกคนเชื่อไหมพี่ฝนเนี่ยเขาเรียนแพทย์มาก่อนนะเขาสอบติดหมอนะครับแต่ว่าเขามีความฝันอยากทำงานที่ดิสนีย์เขาอยากมากเลยครับอยากมากแต่ถ้าภาคขอเป็นภาคไทยแต่นนท์อยากภาคภาษาอังกฤษครับเอาละหลอก Hey bro You can't say that ไปกับพี่เตยก็ได้ใช่ครับแต่อยากภาคมากครับตอนเด็กๆนี่ความฝันไม่มีอะไรมากเลยครับผมฝึกแต่เสียงมิกกี้เมาส์ครับขอสักนิดนึงได้ไหมสวัสดีครับทุกคนครับเฮ้ยใช่เลยคริสถามมิกกี้แล้วคุณมินนี่ได้ไหมบอกท่าทางไว้ก่อนแล้วกันนี่ผมว่าได้อยู่นะได้นะคือมีสิทธิ์นะท่านดิสนีย์ดูอยู่นะครับผมอาจจะติดต่อให้เป็นแบบว่าเรื่องต่อไปเป็นมิกกี้กับมินนี่กูจบที่มินนี่สินะก็ได้ผมว่าเรื่องอื่นมีเยอะเลยฮะอย่างปีหน้าก็มีอินไซด์เอาสองใช่ไหมฮะอุ้ยว่างพอดีเลยนี่อะไรนะช่วงที่หนังเรามาว่างพอดีไปภาคได้นี่
ได้ดิไม่มีปัญหาแล้วผมก็ดูข้อมูลมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เป็นผู้กำกับเป็นคนไทยถูกต้องซึ่งตอนเราเห็นงานที่เป็นรายาครับที่มันจะมีตุกๆในเรื่องก็คุณฝนใช่ไหมใช่พี่ฝนก็จะทำอยู่ในทีมนั้นด้วยแล้วก็เพิ่งรู้เพิ่งว่าพี่ฝนอยู่ในทีมที่ทำโฟร์เซนด้วยถูกต้องแล้วก็เป็นคาร์โต้ด้วยก็คือแบบเป็นโปรไฟล์คนทำงานที่บอกเลยว่าโอ้เดือดแล้วพอมาเรียกอะไรนั่งท่านผู้กำกับเราก็มาเห็นแบบเร็ววิชาของเขาในการเล่าเรื่องในการเล่าอะไรหลายอย่างที่มันอาจจะแบบว่ามีความเราอาจจะดีเลทได้เพราะว่าเรื่องที่เขาเล่าเป็นคนไทยเล่าด้วยแต่เขาก็ทำให้มันมีความสากลได้ด้วยซึ่งเราก็อยากเห็นตรงนั้นว่าพอเป็นคนไทยในการกำกับแอนิเมชันของดิสนีย์จะเป็นยังไงมาถูกต้องตื่นเต้นตรงนั้นมากใช่เพราะจริงๆพี่ฝนเนี่ยเขามาจากแบบเป็นตัวร้ายมากเลยนะใช่หน้าตาดูร้ายมากเลยอ่ะเรื่องนี้ดีกว่าชื่นชอบอะไรเรื่องนี้หรือว่าอยากเห็นอะไรใน Disney Witch พรมหัศจรรย์บ้างครับผมคริสกันจริงๆคือดูเทรลเลอร์มาครับแล้วก็จริงๆคือเวลาที่ได้ดูภาพยนตร์ของดิสนีย์อ่ะผมจะรอฟังเพลงเพราะว่าเพลงมันจะเป็นเพลงที่เราหาฟังไม่ได้ตาม YouTube แน่ๆครับมันเป็นแนวมิวสิคัลเลยก็เลยแบบว่าชอบฟังอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จริงๆคือรู้จักกับพี่ตู่แต่พอรู้ว่าเฮ้ยเราได้ฟังเสียงพี่ตู่เป็นตัวละครอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเขาจะมาแนวไหนปกติเป็นผู้ชายอุ่นมากเลยอ่ะแต่นี่คือมีคาแรคเตอร์ตัวร้ายด้วยใช่ไหมครับถูกต้องก็สาวขาดนะอย่าลืมดูภาพถ่ายด้วยนะจ๊ะรับรองครับผมว่าสนุกสนานแน่นอนครับผมแล้ววันนี้เราครับผมก็วันนี้นะครับเราก็มาดู Friends Gaming นะครับผมของเรื่อง Witch นะครับกันกับเราฝากแฮชแท็กหน่อยเผื่อว่าใครที่มาร่วมงานนี้นะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปพวกเราไปนะครับส่งมาให้เราได้นะครับที่แฮชแท็ก SFX นนท์คริสครับฝากด้วยครับห้องดินช่างทั้งคู่เห็นตรงกันเรื่องนึงคือเพลงพร้อมมากสุดๆที่มันผมรู้สึกว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่เพลงประกอบแอนิเมชันแบบมิวสิควลแบบยุคใหม่เพราะผมดูมาหลายเรื่องผมไม่เคยเจอเพลงแบบนี้อันนี้พูดจริงๆครับว่ามันทำให้ผมว้าวมากมันพอทุกเพลงแล้วมันดูใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะมากมันจะไม่ได้มีแต่คำร้องอ่ะมันจะมีแบบปั้งปั้งปั้งเพลงปั้งปั้งปั้งร้องเพลงมันมีติเออมันมีติมาหลายอย่างมากใช่ครับมีจำเพลงไหนได้บ้างไหมที่นั่นมันยากนะก็นะฮะผมจำไม่ได้ไม่ใช่แปลว่าผมไม่ชอบนะแต่แค่ว่ามันเร็วมากเออหมายถึงว่าคือมันรอบเดียวถ้าเราดูทั้ง4-5รอบเฮ้ยเราร้องได้อยู่แล้วมีร้องได้อยู่แล้วผมว่าเป็นเพลงที่มันเกี่ยวกับขอพรพิเศษที่ตอนสุดท้ายเขาร้องพร้อมกันน่ะผมรู้สึกว่ามันพร้อมมากเป็นสิ่งที่กินใจผมชอบเพลงของตัวร้ายแทนที่ใช่แล้วผมว่าความมีเสน่ห์คือเราต้องดูทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วยใช่ใช่นี่คือดิสนีย์เลยต้องทำแบบนี้ทุกครั้งผมอยากรู้ว่าอินเนอร์พี่ตู่แบบเวลามองกระจกแล้วแบบว่าไงสุดหล่อเป็นยังไงอยากรู้อินเนอร์พี่ตู่แบบแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นโดนต้องแบบเป็นแบบนี้แบบไหนอ้าวว่าไงสุดหล่อฟิวนี้ฟิวใช่ไหมWhat?
ช่ใช่เก่าจริงว่ะเออมันตอบไม่เลยมันเก่าจริงว่ะแป้ง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 อย่ามาเลยไม่ใช่แหมอีเพลงดูตัวเองก็ไม่เอาความเป็นดีเจเฮ้ยมึงเป็นไงอ่ะเฮ้ยมันสแตทแทนหมาสแตทแทนครับผมมันดีมันดีมันดีอยากแบบรวยอยากขอเงินรวยถูกหวยขอก่อนให้รวยอ่ะรวยรวยครับผมไม่เห็นมันต้องไปชั้นเท่าไหร่นะคอยมีเล่นมนเฮ้ยเก่งว่ะนี่คือถ้าสถานีการเรียกเป็นโรซ่านะครับขอให้มีกล้ามขอให้เล่นฟิตเนสขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้แข็งแรงแล้วจะมีอะไรขอให้แบบว่ามีกล้ามเนื้อขอให้กล้ามใหญ่ขอให้มีแรงมี power มีแรงขอให้มีขอมีพลังขอให้ว่ายน้ำเก่งได้แชมป์ว่ายน้ำขอให้ดำอยู่ในน้ำได้ขอให้ว่ายน้ำว่ายเป็นนักว่ายน้ำขอให้เป็นดาราขอให้เป็นโมเดลนางแบบอะไรอ่ะขอให้เป็นนางฟ้าขอให้เป็นนักธนูขอให้เป็นกัมมันเทพขอให้เป็นยมเทพทำไมอ่ะเราต้องขอให้เรามีความรักสิเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไม่อันนี้พรหรืออาชีพในอนาคตของพ่อไงอยากเป็นไงอยากเป็นไงเป็นไงมีความรักเริ่มครับแค่พยางค์เดียวเลยนะครับไม่ครับลายจ้ะวิ่งเก่งครับเก่งครับเก่งฮะข่าวนายข่าวหัวข่าวข่าวเห็นไหมบอยบูดี้บูดี้ถูกต้องครับจอมทุกลาบอุ้ยเก่งมากลิศโก้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรมาแล้ว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 นะครับอ๋อกลับมากลับมากลับมา